This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การที่เศษอาหารติดคอผมแบ่งเป็น2แบบก่อนแล้วกันถ้าติดในหลอดอาหารอันเนี้ยสามารถหายใจใช้ชีวิตได้แบบอาจจะทรมานนิดนึงมีอะไรทิ่มๆในคอเนาะแต่อันที่2อันนี้อันตรายแล้วคือถ้ามันหล่นลงไปที่เราไม่อยากจะให้หล่นคือไปอุดกั้นบริเวณกล่องเสียงหรือบริเวณหลอดลมเรานะครับแบบที่1คืออุดกั้นบางส่วนพอรอได้เช่นเค้าคนไข้ยังพอออกเสียงได้อีกอันนึงคือกลุ่มที่เขาเรียกว่า complete obstruction ก็คือมันอุดแบบสมบูรณ์แบบอันนี้เขาจะไม่สามารถออกเสียงได้เลยแล้วก็แป๊บเดียวคือ4นาทีก็จะขาดอากาศแล้วก็เสียชีวิตหรือหมดสติได้เลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยติดตามสาระของเราในวันนี้กันได้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยากให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะคะกับสิ่งแปลกปลอมติดคอทำอย่างไรวันนี้เราจะคุยกับนายแพทย์ชัยธวัฒน์ชื่อลือชาแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้คุยกันมาเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวมากดูจากข่าวบ้างบางทีตัวเองก็เจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างกับอะไรที่เป็นแบบติดคอเป็นสิ่งแปลกปลอมบ้างเป็นจากอาหารบ้างหรืออะไรพวกนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวถามคุณหมอก่อนเลยว่าเรื่องของสิ่งแปลกปลอมติดคอหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงในการเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันก็เรากลืนอาหารเข้าไปนะครับเดี๋ยวอธิบายกลไกการกลืนอาหารของคนเราให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับก็พอเราคนเราเคี้ยวข้าวใช่ไหมครับเคี้ยวเสร็จปุ๊บก็กลืนผ่านตรงบริเวณคอหอยผ่านลงไปปุ๊บอาจจะมีทางแยกทั้งหมด2ทางครับผมทางแยกหนึ่งคือไปหลอดอาหารตามปกตินะครับมันก็กลืนลงไปผ่านกระเพาะถูกไหมครับแต่ทางที่2เนี่ยเป็นทางที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นคือทางที่ลงไปหลอดลมซึ่งตอนเนี้ยมันมีของที่เป็นตัวประตูกั้นบางประตูกั้นจะเรียกว่าบางไหมก็เป็นคล้ายๆแผ่นนึงนะครับก็เรียกว่าตัวกล่องเสียงเนี่ยจะคอยปิดเปิดอยู่สมมุติว่าเรากลืนอาหารพวกกล่องเสียงก็จะปิดอาหารก็จะลงไปหลอดอาหารแต่ถ้าสมมติเผลอพลั้งหรือว่ามีความผิดปกติหรือมีความเสื่อมสภาพไปเนี่ยไอ้กล่องเสียงเนี่ยมันทำงานไม่ได้หรือว่ามันเผลอเปิดปุ๊บแล้วไอ้ตัวเศษอาหารหรือตัวสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันเข้าไปตรงหลอดลมเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ผมที่ต้องจริงๆไม่ใช่หน้าที่ผมเป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังทุกคนที่สามารถเจอประสบแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตเขาได้นะครับเพราะว่าถ้ามันติดที่บริเวณหลอดลมแล้วก็เอาไม่ออกเนี่ยก็จะย้อนกลับไปเหมือนเทปที่แล้วเหมือนว่าที่ว่าคนเราขาดอากาศหายใจจะเป็นอย่างไรเหมือนกันเลยครับก็จะทำให้อย่างที่มีเคยที่ผมกล่าวไปเทปที่แล้วเป็นการทดลองแล้วก็เป็นที่เขาหลักฐานวิชาการว่า4นาทีถ้าเราขาดอากาศ4นาทีก็จะอันตรายถึงแก่ชีวิตหมดสติแล้วก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตได้นะครับผมเพราะฉะนั้นในวินาทีชีวิต4นาทีนี้ที่มีอะไรไปอุดกั้นทางเดินหายใจจากการที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปจะด้วยการที่รู้เท่าไม่ถึงการหยิบเข้าไปหรือจังหวะบังเอิญจริงๆที่แทนที่จะไปลงหลอดอาหารมันเข้ามาที่หลอดลมซึ่งมันอยู่ลงมาเส้นเดียวกันแล้วมันแยกทางเดินแบบนี้ถูกไหมคะทางกายภาพก็เลยทำให้อ๋อเวลาที่เรากินอะไรเข้าไปหรือมีการเอาอะไรเข้าไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการที่จะเข้าไปที่หลอดลมได้มันฟังดูเหมือนจะคนละระบบกันเลยเนาะทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารแต่จริงๆเนี่ยตรงบริเวณคอเราเนี่ยครับห่างกันนิดเดียวเองนิดเดียวแค่เป็นเอื้อมมือไม่ถึงเอื้อมมือเลยสั้นมากใช่ครับเอื้อมมือยังไกลไปเลยครับนิดเดียวใกล้กันมากใช่ครับเอื้อมมือยังไกลก็แสดงว่าไอ้ที่แผ่นที่อุดที่ปิดเอาไว้ปิดกั้นเอาไว้คือตัวสำคัญเลยในช่วงจังหวะนั้นที่แบบในระหว่างที่เรากินอะไรเข้าไปคือเอาอะไรใส่เข้าปากแหละไม่ได้เน้นเฉพาะแค่เรื่องของการกินอย่างเดียวใช่ครับใช่ไหมคะเพราะว่าคือการหายใจมันก็ส่วนหนึ่งกินอาหารเข้าไปมันก็เป็นอีกเส้นหนึ่งคือจริงๆมันคนละเส้นนั่นแหละใช่ครับทีนี้คุณหมอบอกว่านี่สี่นาทีเนี้ยมันอันตรายถึงชีวิตมันระยะเวลาสี่นาทีมันสั้นมากเลยนะก็จริงๆแล้วคนร่างกายคนเรามันก็ฉลาดนะครับมันไม่ถึงขั้นว่าเอาเริ่มก่อนว่าการที่เศษอาหารติดคอผมแบ่งเป็น2แบบก่อนแล้วกันก็อย่างที่บอกถ้าติดในหลอดอาหารอันเนี้ยจะเป็นแค่เร่งด่วนเช่นก้างปลาติดคอรู้สึกว่ามีอะไรทิ่มๆในหลอดอาหารแต่ว่าเรายังสามารถหายใจใช้ชีวิตได้แบบอาจจะทรมานนิดนึงมีอะไรทิ่มๆในคอเนาะมันกลืนแต่อันที่2อันเนี้ยอันตรายแล้วคือถ้ามันหล่นลงไปที่เราไม่อยากจะให้หล่นคือไปอุดกั้นบริเวณ
กล่องเสียงหรือบริเวณหลอดลมเราอันนี้ครับซึ่งไออุดกั้นบริเวณหลอดลมเราก็แบ่งเป็น2แบบอีกนะครับแบบที่1คืออุดกั้นบางส่วนถ้าเกิดว่าอุดกั้นบางส่วนเนี่ยอาจจะพอรอได้เช่นเขาคนไข้ยังพอออกเสียงได้เขาจะทำท่าอย่างนี้ครับเขาจะจับบริเวณที่คอหรือว่าทุบหน้าอกว่าเฮ้ยมีอะไรติดอยู่ในคอเรานะอะไรนี้สิ่งที่ต้องสังเกตนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือกลุ่มที่อันนี้น่ากลัวที่สุดคือกลุ่มที่เขาเรียกว่า complete obstruction ก็คือมันอุดแบบสมบูรณ์แบบอันนี้เขาจะไม่สามารถออกเสียงได้เลยแล้วก็อันนี้แป๊บเดียวคือ4นาทีก็จะเหมือนกลับไปสู่เรื่องเดิมเลยก็คือขาดอากาศแล้วก็เสียชีวิตหรือหมดสติได้เลยคือมันจังหวะจริงๆเนาะมันไม่มีใครบอกได้อะคือแบบยิ่งถ้าเกิดว่ามาอุดกั้นแบบ 100% แบบนี้ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะบางทีไอ้ที่บอกมันจะอาจจะอุดกั้นบางส่วนก่อนแต่พอมันค่อยๆขยับไอไปไอมาแล้วมันไอไม่ออกมันก็ลงค่อยๆลงไปลึกๆก็กลายเป็นอุดกั้นจนสมบูรณ์แบบอะครับแต่คือร่างกายโดยกลไกปกติเวลาที่มันมีอะไรเข้าไปมันก็จะต้องพยายามที่จะเอามันออกมาเนาะจะไอจะพยายามที่จะขากหรืออะไรออกมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะโอ้ยถ้าอย่างนี้เราไม่ไอสิไม่งั้นเดี๋ยวมันขยับได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นกลไกของร่างกายตามธรรมชาตินะคะแต่ทีนี้สิ่งที่คุยกับคุณหมอวันนี้ก็คือว่ามันมีอยู่สองส่วนติดในหลอดอาหารยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ก็เจอบ่อยเขาถึงบอกว่าเวลาที่รับประทานอาหารอยู่ไม่ควรที่จะคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ผู้ใหญ่โบราณบอกเคี้ยวอาหารก็อย่าคุยเนาะไอ้เคี้ยวอาหารไปมันอาจจะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเนาะว่ามันอาจจะไปหล่นในหลอดลมได้ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าอาหารแค่บางส่วนหรือนิดนึงหรืออะไรเงี้ยมันจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เพราะว่าอย่างคุณหมอบอกว่าอย่างผู้สูงอายุก็มีความเสี่ยงเด็กก็มีความเสี่ยงเพราะว่าผู้สูงอายุก็ร่างกายสภาพอะไรต่างมันก็เสื่อมไปตามวัยอยู่แล้วมันอาจจะได้เหมือนกันใช่ไหมก็ในเขาเรียกว่าฐานข้อมูลประชากรที่เกิดเสียชีวิตจากสิ่งแปลกปลอมอุดกลั้นนะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงอายุใหญ่ๆ2ช่วงอายุใหญ่ๆก็คือเป็นเด็กไปเลยประมาณน้อยกว่า7ขวบนะครับเด็กเล็กๆกันใช่เพราะว่าเขาอย่างที่บอกเขาจับอะไรเข้าปากได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับก็ประสบการณ์ที่เจอมาก็ตั้งแต่ฝาขวดน้ำหรือว่าพวกของเล่นนะครับแล้วก็อาหารพวกเนี้ยเขาจับเข้าปากแล้วอย่างที่บอกว่าไอตัวฝากล่องเขายังทำงานไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยก็พลาดไปลงที่หลอดลมนะครับส่วนผู้ใหญ่ส่วนอีกอย่างนึงคือกลุ่มผู้สูงอายุก็ตั้งแต่60ปีขึ้นไปเลยกลุ่มนี้ก็เกิดค่อนข้างบ่อยนะครับก็อย่างเช่นบางทีก็ฟันปลอมหลุดลงไปอะไรอย่างเงี้ยพูดอยู่ฟันปลอมหล่นลงไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารเหมือนกันก็บางทีคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทการกลืนเขาจะไม่ค่อยดีเท่าคนปกติอย่างพวกเราก็บางทีกลืนไปกลืนมาฝาปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดไม่ถูกต้องก็ลงหลอดลมได้ก็กลุ่มนี้เป็นประชากรที่น่าเป็นห่วงที่สามารถเกิดขึ้นเกิดสิ่งแปลกปลอมอุดตันที่ลำคอได้ตลอดเวลาจำว่าตลอดเวลาเลยนะครับบางทีนั่งกินข้าวอยู่เห็นต่อหน้าเนี้ยปุ๊บเกิดอาการเลยเนี่ยครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับวันนี้ผมจะมาสอนว่าเราสามารถคอนเซ็ปต์เดิมครับผมใช้แค่สติสมอง2มือสามารถช่วยเหลือคนไข้ได้ครับสติสมอง2มือใช่ครับฟังดูเหมือนแบบว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรให้ยุ่งยากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้ขอสงสัยนิดนึงคืออย่างผู้สูงอายุค่ะเป็นฟันปลอมติดคอฟันปลอมที่ว่าเนี่ยเป็นแบบที่เขาทำเป็นแบบซี่ๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นแบบได้หมดเลยครับก็บางทีเขาก็ทำเป็นแผงๆแบบไม่ได้เป็นแบบนึกภาพฟันปลอมที่เป็นแบบอาจได้ใช่ไหมครับอันนี้อาจจะบางคนเขาทำเป็นแค่แผงเดียวนึกออกไหมมันก็เราก็ลงไปแบบลงไปตรงๆอ่ะก็อุดกั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะลงไปถือว่าฟันซี่ๆถามว่าอุดกั้นไหมก็ถ้ามันลงไปลึกๆมันก็ตันได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็น complete obstruction ที่ผมบอกอาจจะอุดตันบางส่วนอะไรเงี้ยครับอ๋อมันอาจจะไปโดนกับไอ้แผ่นปิดตรงนั้นแล้วมันอาจจะไปค้างอยู่แล้วก็มีช่องแผ่นปิดเนี่ยเผยคือมันไม่ปิดสุดก็เป็นไปได้ประมาณนั้นครับโอ้โหมันทรมานน่าดูเลยอะเรื่องการเร่งด่วนครับอันนี้ต้องเอามาที่ห้องฉุกเฉินเลยครับอ่ะเราต้องสังเกตยังไงไหมอะเอาขอข้อสังเกตก่อนได้ไหมว่าถ้าอย่างเด็กมีอะไรติดคอผู้สูงอายุมีอะไรติดคอเพราะเขาก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ค่อนข้างที่จะตลอดเวลาที่คุณหมอบอกหรือแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยแหละนะจะมีข้อสังเกตยังไงสมมติเรานั่งกินข้าวอยู่ป้อนข้าวเด็กอยู่หรือเล่นกันอยู่หรืออะไรเงี้ยมันมีอะไรที่แบบผิดปกติที่เราแบบสังเกตได้ไหมครับขั้นตอนที่1เลยก็กลุ่มนี้เขาอย่างที่บอกถ้าเริ่มติดแบบพาเชียลหรือติดแบบบางส่วนเข้าไปก่อนเขาจะร่างกายก็ฉลาดก็จะไอจากที่คอบ้างเอามือทุบที่หน้าอกเขาก็จะพูดเป็นเสียงแหบๆออกมาเสียงออกมาแบบเหมือนพูดได้ไม่สุดนะครับก็จะบอกเฮ้ยอะไรติดคออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยเราต้องเริ่มสังเกตแล้วแบบ
แบบว่าอย่างเงี้ยเป็นทรายที่ว่าเขามีสิ่งแปลกปลอมติดที่คอครับแล้วก็สักพักหนึ่งถ้ามันค่อยๆลงลึกไปหรือเราอาจจะชะล่าใจไม่ได้เข้าไปดูเนี่ยมันจะค่อยๆลงลึกก็จะไม่มีเสียงไม่มีเสียงเนี่ยสักพักหนึ่งก็เขาจะหมดสติได้ฉันผมว่าก็กลับมาที่เดิมถ้าเรามีสติแล้วเห็นว่าเขาเริ่มมีอาการจับที่คอมีอาการทุบบริเวณที่หน้าอกหรือไอพยายามไออะไรออกมาสักอย่างหนึ่งอ่ะผมว่ามันเห็นเนาะเหมือนคนเราสำลักน้ำอะครับคุณลีนึกออกไหมครับแล้วเราสำลักน้ำแล้วแบบมันก็จะไอเยอะเยอะเยอะแต่เนี้ยไอจนผิดสังเกตหน้าแดงจนหน้าม่วงเลยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยผมว่าน่าจะต้องรีบเข้าให้การช่วยเหลือแหละก็งั้นขออนุญาตเริ่มสอนวิธีการช่วยเหลือเลยนะครับได้ค่ะก็จะแบ่งเป็นผู้ใหญ่กับเด็กก่อนนะครับผมตีว่าเกินถ้าเป็นเด็กเกิน7ขวบหรือ8ขวบนะครับก็จะเป็นเริ่มร่างกายโตแล้วจะอาจจะทำเหมือนผู้ใหญ่ได้ขออนุญาตเป็นสอนแบบผู้ใหญ่ก่อนนะครับผู้ใหญ่ก็คือเราจะทำการวิธีเป็นเฮมลิชแมนูเวอร์นะครับเฮมลิชแมนูเวอร์ฟังดูเหมือนอุ๊ยทำไมดูยากจังเลยไม่ยากครับไม่ยากก็คือสมมติมีคนไข้ที่บอกไปนั่งอยู่ข้างๆเราคุณยายเราเฮ้ยน่าจะกลืนอะไรสักอย่างนึงแล้วติดคอแล้วยายพูดเสียงแหบๆแล้วเราที่มีกำลังวังชาอยู่ใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นท่านั่งนั่งกินข้าวอยู่อย่างเงี้ยก็โอบเอาตัวเราเนี่ยครับโอบไปด้านหลังเข้าด้านหลังจากด้านหลังจากด้านหลังนะครับโอบเข้าไปที่ตัวของคุณยายหรือคนไข้ที่เราสงสัยว่ามีสิ่งแปลกประหลาดกั้นนะครับใช้มือด้านถนัดนะครับกำโดยเอานิ้วโป้งไว้ข้างในแล้วก็กำลงไปนะครับนิ้วโป้งไว้ข้างในแล้วกำลงไปแล้วก็เอาตัวไอตัวกำหมัดเราเนี่ยครับไปบริเวณตรงลิ้นปี่คือถ้าไล่ตรงชายโครงขึ้นมาเนี่ยไล่ขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บมันจะมาชนกันตรงกลางพอดีตรงเนี้ยครับเอานิ้วโป้งเนี่ยเป็นจะบุ๋มๆลงไปนิดนึงใช่ครับถูกต้องเอาอันเนี้ยวางลงไปที่บริเวณไอ้ตรงบุ๋มๆเนี่ยครับนะครับแล้วก็เอามือข้างที่ไม่ถนัดนะครับก็ขับมาประคองตัวกำปั้นเราแล้วก็วันเนี้ยถ้าเราจะอยู่ที่ถ้าเราจะโอบไว้กับคนไข้อยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วก็มือกำอยู่ที่บริเวณลิ้นปี่ของคนไข้แล้วก็กระทุ้งเลยครับกระทุ้งไปขึ้นไปด้านหลังแล้วขึ้นบนปึกแบบนี้มันจะเกิดแรงดันที่เราออกจากบริเวณหมัดเนี่ยขึ้นไปที่หลอดลมเราหลอดลมเราเป็นหลอดที่เป็นมีลมอยู่ครับพอเราออกแรงปุ๊บลมเนี่ยแรงนี้ก็จะดันลมให้มันปล่อยตัวอาหารที่มันติดอยู่ออกมาเรียกว่า Helmich Maneuver คือเหมือนกับแบบว่าก็ต้องทุบเข้าไปกระทุ้งไม่ใช่กระทุ้งเป็นกระทุ้งแบบกระทุ้งเข้าไปคืออย่าทำตรงบริเวณกระดูกนะครับมันจะลงตรงกระดูกที่คงมาชนกันมันจะหว่ำลงไปนิดนึงตรงเนี้ยเอาตรงสันมือตรงสันหมัดที่เรากำไว้นะครับนิ้วโป้งตรงนิ้วโป้งที่เรากำไว้ครับจบจรดไปตรงบริเวณนั้นแล้วก็เอามืออันนึงประคองไว้แล้วก็ดันขึ้นไปมันจะเกิดแรงดันใช่กระทุ้งใช่ว่ากระทุ้งถูกต้องครับกระทุ้งขึ้นไปกระทุ้งไปเรื่อยๆมัน 5-6 ครั้งเขาจะถ้าเราทำได้ถูกต้องไอตัวสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันจะปุ๊บออกมาตามแรงดันที่เราส่งไปครับผมแต่ถ้าสมมติว่ากดยังไงก็ไม่ออกสักอย่างที่ผมบอกถ้ามันไม่ออกเนี่ยมันจะค่อยๆลงลึกเรื่อยๆถ้าลงลึกเรื่อยๆก็คือจะเห็นว่าคนไข้ไม่พูดแล้วก็จะพูดไม่มีเสียงถ้าแบบนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมเลยก็คืออย่างเงี้ยแสดงว่ากระทุ้งไม่น่าออกแล้วสักพักหนึ่งเขาอาจจะหมดสติไปก็เริ่มต้นเป็น CPR หรืออะไรได้เลยก็จริงๆขอโทษครับผมลืมไปก็ตั้งสติแล้วก็ถ้าเจอแบบนี้ถ้าเราทำอะไรไม่ถูกก็1669นะครับสายด่วนฉุกเฉินเหมือนกันให้เขามาช่วยเหมือนกันว่าแบบฉันไม่แน่ใจว่าอันนี้คืออะไรคืออาการสิ่งแปลกปลอมที่คอหรือเปล่าทำไมแม่ฉันไอหน้าเขียวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็โทรตั้งแต่เนิ่นๆเลยหรือถ้าเราช่วยแล้วไม่ออกอาจจะให้ใครสักคนหนึ่งโทรให้เราระหว่างที่เราช่วยก็ได้ครับผมค่ะโอ้ยแต่มันเวลามันสั้นมากมันสั้นมากมันสั้นมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องมีสติผมว่ามันจะเลื่อนไหลลงมาแบบอุดกั้นแบบเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าถ้าแบบถ้าเราตั้งเรามีสติผมว่าโทรก่อนเลยดีกว่าแล้วเราก็รีบโทรไปช่วยไปเลยดีกว่าระหว่างเนี้ย4 นาทีนี้เผื่อเขาจะได้เอารถพยาบาลอะไรมาช่วยเราอีกทีนึงครับค่ะก็แสดงว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะโทรอย่างเดียวไม่ได้คือเราต้องช่วยก่อนครับคือยังไงก็ได้ในระหว่างนั้นโหยืดเวลากว่านี้หน่อยไม่ได้หรอเป็นกลไกร่างกายครับผมร่างกายเรา4นาทีที่มีค่าเอาเวลานะเอาจริงๆนะต่อให้คุณหมอบอกว่าเอ้ยมันต้องมีสตินะหรือเนี่ยมันอารามตกใจแล้วก็เป็นห่วงอ่ะเนาะตัวเองเนาะใช่ไหมมันโอ้ยขอยืดเวลาได้ไหมคะมีอะไรต้องกดหยุดเวลาเออได้ไหมอ่ะอันนี้คือเทคนิควิธีการในการที่จะช่วยเบื้องต้นนะของคนที่อายุเด็กตั้งแต่7ขวบขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุก็ใช้วิธีนี้ผู้ใหญ่ครับผมที่เรารู้สึกว่ามองเขาเป็นเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วใช้วิธีนี้ก็วิธีนี้ใช่วิธีเดียวเลยใช่ไหมคะวิธีเดียวครับก็จริงๆอีกวิธีนึงแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนำคือถ้าอยู่คนเดียว ถ้าอยู่คนเดียวแล้วติดคอไม่มีใครช่วยกระทุ้งเราทำไงล่ะเออให้ทายเขาให้ทำไงเราเหรอเราทำยังไงใช่ไหมอยู่คนเดียวสมมติคนรีอยู่คนเดียวแล้วอะไรติดคอแล้วมันไอไม่ออก
ไอ้ตายอยู่ตรงนี้มัวแต่บ๊ายบายเป็นพินัยกรรมเลยใช่ไหมเออเขียน Facebook ลาเลยค่ะ4นาทีขอเวลาเขียน Facebook แป๊บเดียวค่ะไม่ได้ครับไม่ได้เหรอคะเขาบอกว่าให้หาขอบโต๊ะหรือว่าตัวเก้าอี้ที่มันเป็นมุมขึ้นมาเงี้ยแล้วก็ตัวเองอ่ะดันตัวเองอ่ะชนกับบริเวณตรงไอ้ตรงลิ้นปี่ที่ว่าเมื่อกี้ครับตรงโอ้โหชนเข้าไปเพื่อให้ไอ้ตัวเก้าอี้หรือโต๊ะเนี่ยส่งแรงดันแทนกับหมัดเราเพราะว่าที่ไม่ encourage ให้ใช้หมัดตัวเองเพราะว่าร่างกายเราจะแบบมันจะไม่ทำให้ตัวเองเจ็บครับจะไม่กล้าเขาเลยว่าให้ใช้เอาตัวเรากระทุ้งกับโต๊ะไปเดี๋ยวประมาณนั้นเดี๋ยวนะเรายังกระทุ้งตัวเองไม่ได้แล้วเราจะเอาตัวไปกระทุ้งกับไม่จากเก้าอี้เหรอเอออันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำก็จริงหาเรียกขอความช่วยเหลือดีกว่าครับตอนนั้นให้คนมาช่วยดีกว่าอุ้ยอยู่คนเดียวลำบากอันนี้ก็พยายามค่อยๆเคี้ยวๆค่อยๆกลืนหรืออะไรที่แบบเนาะกลับมาจริงๆก็ที่ผมบอกตั้งแต่เคปที่แล้วอย่างที่บอก prevention สำคัญสุดครับคือถ้าเราป้องกันดีๆไม่ให้คนเฒ่าคนแก่เราหรือตัวเราเองแบบไม่พูดไประหว่างกินอย่างเงี้ยหรือทำเป็นอาหารบดๆให้คนเฒ่าคนแก่เป็นคนแค่กินอย่างเงี้ยเขาก็จะโอกาสที่สำลักหรือว่าติดคอก็น้อยครับผมอ๋อใช่เพราะว่าบางทีฟันเฟิร์นอะไรเขาไม่ดีนะเคี้ยวอาหารที่แบบเป็นอาหารอ่อนๆก็บางทีเราก็ตันอยู่อยากให้แม่พ่อแม่เราได้กินสิ่งดีๆแต่บางทีมันแข็งมันเป็นแบบเป็นก้อนเป็นเนื้อเป็นอะไรเงี้ยมันก็เคี้ยวยากเข้าใจอันนี้แต่ว่าก็ต้องระวังแหละเพราะว่าพอเวลาที่มันเกิดเหตุอะไรไม่คาดฝันขึ้นมามันแค่แป๊บเดียวจริงๆนะนี่ถึงบอกไงว่าขอเวลาเพิ่มได้ไหมอ่ะ4นาทีมันจะไปทันยังไงถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพไม่ออกก็ลองเสิร์ชคำว่า Hemorrhage Maneuver หรือว่าวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยสิ่งแปลกปลอมอุดตันที่คอก็ได้ครับก็มีคลิปให้ดูเยอะแยะเลยครับทำไม่ยากใช้แค่มือเราและความกล้าครับผมเหมือนเดิมเหมือน CPR ต้องกล้าครับผมต้องกล้าใช่ไหมเขามีสอนไหมอ่ะวิธีการไปช่วยกระทุ้งคนที่แบบในตอนนี้ถ้าในหลักสูตรการช่วยเหลือช่วยชีวิตสำหรับประชาชนยังไม่แน่ใจว่าบรรจุไปด้วยแต่ว่ามี CPR แน่ๆหนึ่งอันแต่ว่าบางหลักสูตรก็ใส่เข้าไปนะครับไอการช่วยเหลือตัวนี้ครับโอ้ยถ้างั้นฝากเลยดีกว่าเนาะ เผื่อมีใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองฟังหน่อย เอาบรรจุลงไปเลยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าอ้าวเท่าที่ดูข่าวเนี่ยอย่างผู้สูงอายุท่านนึงนั่งกินข้าวอยู่หน้าฟุ้มไปเลยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ต้องไปหาสาเหตุที่แท้จริงแหละว่าอะไรมันก็เป็นไปได้ที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาหารติดคอหรือเปล่าบางทีเราเอาอาหารมาให้นั่งรับประทานอยู่เนี่ยเราก็ไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ทันได้ระวังอย่างเงี้ยมันจังหวะมันนิดเดียวจริงๆนะบรรจุเลยค่ะอะไรที่มันจำเป็นบรรจุในหลักสูตรให้ได้เรียนเลยเพราะว่าเอาแค่ CPR เบื้องต้นเนี่ยจำได้ว่าสมัยตัวเองนี่ไม่มีนะสมัยผมก็ไม่มีนะคะผมก็มาเรียนตอนเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยเพิ่งจะได้มา เรื่องของการ CPR ที่มีความจริงจังมากขึ้นไม่นานมานี้เนาะไม่นานมานี้แล้วก็มีจริงแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจะเกิดขึ้นมาประมาณ 15-16 ปีนะครับพวกเราก็คอยช่วยดันคอยหาทีมสอนแล้วก็ให้ความรู้เขาแล้วให้เขาไปกระจายความรู้ต่อเหมือนกันก็พยายามทำกันอยู่เพราะตอนนี้ก็เห็นว่าหลายหน่วยงานเนาะก็เข้าไปเรียนรู้ใช่ไหมคะส่งคนเข้าไปเรียนแล้วก็มีตัวหุ่นมาไว้สำหรับในการCPR ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์สอนนะครับเพราะอย่างที่บางคนเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยผมก็สอนเขาหรือกู้ภัยอย่างเงี้ยสอนเขาก็ไปสอนตามชุมชนต่อได้เอ้ยแล้วอย่างเงี้ยอาหารติดคอเราจับเขานอนแล้ว CPR ไม่ได้หรออันนี้ก็คือกลุ่มที่อย่างที่ผมบอกถ้าเราช่วยไปสักพักหนึ่งแล้วมันไม่ออกแล้วมันลงไปเรื่อยๆจนเขาหมดสติก็ CPR ครับต้องหมดสติก่อนเหรอถ้าไม่หมดสติเราจับคือเห็นแล้วเฮ้ยไม่กระทุ้งละจับนอน CPR เลยอ่ะได้ปะก็มีบางท่านอาจารย์ท่านก็สอนว่าถ้าไม่ชัวร์รู้สึกว่ามันก็เป็นการเพิ่มเพรสเชอร์ในเพิ่มแรงดันในช่องอกเหมือนกันก็อาจจะทำให้ไอ้สิ่งแปลกๆนี่มันขึ้นมาเหมือนกันแต่อันนั้นคืออย่างที่บอกมันต้องจะบอกว่ารอหมดสติแล้วค่อยทำผมก็ไม่รู้จะพูดไงแต่ว่ามันจะเป็นสเต็ปครับก็คือทำแบบนี้ก่อนกระทุ้งก่อนกระทุ้งไม่ออกแล้วคนไข้เริ่มตาลายเริ่มเขียวแล้วเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มหมดไม่หายใจเงี้ยก็ CPR ไปเอาเป็นว่าทำตามขั้นตอนค่ะอันนี้คือถามเพราะว่าสงสัยว่าเอ้ยมันถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราข้ามขั้นตอนมันก็อาจจะไม่ดีมันใช่ครับเพราะว่าเอาจริงๆแค่เวลากินอะไรไปเรานอนดูซีรีส์หรือว่านอนดูทีวีอ่ะมันก็กรดไหลย้อนเข้ามาได้แล้วนะมันก็คือมันไม่เหมาะมันไม่ใช่ท่าที่เหมาะในการที่จะช่วยชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือข้อสงสัยนะแต่ว่าทำตามที่คุณหมอบอกว่าดึงสติเลยแล้วก็เอามือโอบก่อนข้างหลังนะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งไว้ข้างใน
ก่อนแล้วก็เอา4นิ้วเนี่ยมาคุมเหมือนกำปั้นนั่นแหละปกติกำปั้นเรานิ้วโป้งอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะอันนี้นิ้วโป้งอยู่ข้างในนะคะถนัดมือไหนเอานิ้วโป้งกำมือนั้นนะคะแล้วก็เอาไว้ตรงลิ้นปี่ใช่ไหมคะแล้วอีกมือนึงนะคะก็เอาไว้คอยกระทุ้งแรงๆนิดนึงอันนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ใหญ่ก็จะมีเด็กอีกนะครับเด็กที่น้อยกว่า7ปีก็แนะนำจะมีถ้าเคยเลื่อนใน Facebook ดูก็จะมีเป็นตำรวจที่เขาช่วยที่เขาเหมือนเขาสายตรวจอยู่ก็มีแม่สักคนหนึ่งครับแบบเอาลูกมาปิกนิกแล้วก็ช่วยหน่อยลูกหมดสติไปแล้วก็ให้ข้อมูลว่าเหมือนลูกจะกินอะไรสักอย่างเข้าไปแล้วมันติดคอถ้าดูคลิปนั้นนะผมว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ขั้นตอนแรกเด็กน้อยกว่า7ขวบนะจะเป็นวัยที่เราจะอุ้มได้ถูกไหมคือภาพเด็กน้อยเนาะที่เราอุ้มได้ก็เราจะเอาเขาอะคว่ำลงไว้ตรงที่ตักเราคว่ำลงนะครับแล้วก็มือเชยหัวเด็กจะตกเพราะว่าเด็กจะเริ่มแบบอ่ะเหมือนจะหมดสติเลยอย่างเงี้ยเนาะเด็กจะหมดตกก็เชยหัวเขานิดนึงนะครับแล้วก็เอาตัวเขาอ่ะลาบไปกับหน้าตักเราแล้วก็เอาบริเวณอะไรสันมือฝ่ามือด้านล่างครับอะไรกระทุ้งตีกระทุ้งที่หลังเหมือนแบบกระแทกไประหว่างสะบักอะครับผมระหว่างสะบักตรงกลางระหว่างสะบัก1 2 3 4 5แล้วก็หงายมือมาดูอย่างที่บอกอันนี้ก็เป็นการเพรสเชอร์เพิ่มแรงดันในช่องตัวหลอดลมเหมือนกันครับผมทำให้ไอ้สิ่งแบบโปรที่อุดกั้นอยู่เนี่ยมันก็อาจจะออกมาได้เราก็จะดูเราก็จะพลิกคนไข้มาตอนแรกอยู่คว่ำใช่ไหมครับก็จะหงายมาแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยในปากมีมันอะไรลูกชิ้นหรือว่าไอ้ที่มันติดคอเนี่ยออกมาหรือยังที่ยังไม่ออกก็เป็นท่าที่สองก็คือจะใช้นิ้วสองนิ้วอะไปตรงบริเวณลิ้นปี่ที่เดิมตรงที่เราทำเมื่อกี้ของพี่ใหญ่ครับก็มาในเด็กก็เหมือนกันชายโครงเข้ามาตรงกลางแต่เด็กตัวน้อยเนาะถ้าจะใช้กับกำปั้นไม่ไหวแตกแน่นอนนะก็จะเหลือแค่สองนิ้วดันไปที่บริเวณลิ้นปี่ตรงนั้นนะครับดันเฉียงดันไปทางข้างบนแล้วก็ไปข้างหลังเหมือนกัน1 2 3 4 5เป็นจังหวะเหมือนกันครับให้สลับกันหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังแต่ว่าจังหวะที่เราจะดูว่าอาหารออกมาให้ดูจังหวะที่พลิกมาด้านหน้าให้นอนหงายแล้วใช่มั้ยถ้ามีก็ออกมาใช่ยังอยู่บนตักเราอยู่เราก็นั่งอยู่บนเก้าอี้ปกตินั่นแหละแล้วก็ใช่ครับให้แนะนำว่าทำเป็นท่าแต่ถ้าเกิดว่าสงสัยหรืออะไรยังไงเนี่ยคือเสิร์ชหาได้เลยมีให้ดูเยอะแยะท่านผู้ฟังนึกภาพตามไม่ออกนี่ลองเสิร์ชดูได้เลยครับคือเป็นห่วงว่าบางทีมันเป็นเนี่ยเป็นฟังดูแล้วมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆนะแล้วเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเกิดกับใครก็ได้อีกไม่ได้เจาะจงแต่วิธีการช่วยอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันของเด็กเล็กเลยกับผู้ใหญ่กับคนที่โตแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแบบเหมือนกับว่าดูบ่อยๆย้ำบ่อยๆหรือว่าถ้าไปฝึกได้หรือถ้ามีแบบทางหน่วยแพทย์พยาบาลอะไรที่เป็นเรื่องของกู้ชีพฉุกเฉินเลยอย่างเงี้ยถ้าเขาจะมีการสอนส่วนตัวผมมองว่าปีละครั้งน่าจะเหมาะในการแบบรีมายด์ในการทบทวนแต่ละองค์กรในสถานยิ่งในสถานศึกษาครับสอนคุณครูสอนอะไรอย่างเงี้ยบุคลากรคือไม่เจอก็ดีแต่ถ้ามันเจอล่ะแล้วถ้าเกิดเจอกับคนในครอบครัวเราอย่างน้อยคือใน4นาทีเนี้ยมันมีค่ามากที่เราจะช่วยก่อนใช่ไหมคะถ้าเกิดมันช่วยได้ทันหรืออะไรเงี้ยเขาก็กลับมาได้เป็นปกติแล้วอย่างที่มีเป็นภาพข่าวที่ว่ามีคนผู้ใหญ่เข้าไปอุ้มเด็กแล้วก็แบบคือไม่ได้เป็นกระทุ้งอ่ะแต่จับเด็กแบบเหมือนกระแทกอ่ะไปโอบอยู่ด้านหลังแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนยกเด็กขึ้นลงอย่างเงี้ยถ้าขึ้นลงอย่างนั้นอาจจะไม่ได้วิธีที่ถูกต้องครับมันไม่ออกหรอกครับมันต้องใช้แรงดันที่มันกระทุ้งไปที่หลอดเฉพาะอย่างนั้นถ้าขยับขึ้นลงเงี้ยมันก็เหมือนคนไม่ออกมาแล้วครับจริงแค่เหมือนก็เป็นแค่การเขย่าเฉยๆใช่ไหมก็อาจจะเป็นทีเซอร์ต่อไปว่ามันเป็นอีกหนึ่งวิธีการช่วยชีวิตคนที่บางทีเราเป็นความเข้าใจผิดของคนทั่วไปเราที่อาจจะต้องปรับปรุงเหมือนกันนะครับจริงๆในที่คุณลีบอกมาจะเป็นกลุ่มคนจมน้ำที่ผมเคยเจอนะจับมากระทุ้งเขย่าอย่างเงี้ยมากกว่าเออแต่ว่าเดี๋ยวนะใกล้หมดเวลาแล้วอันนี้ขอนิดนึงว่าอะไรที่เจอบ่อยที่สุดที่จะเป็นสาเหตุใหมีความเสี่ยงได้กับไปการมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นหลอดลมแบบเนี้ยอะไรที่เจอบ่อยในเด็กกับผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่น่าจะเป็นอาหารเนาะใช่ครับครับผู้ใหญ่จะเป็นอาหารแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงที่มีโรคที่ผมบอกไปทำให้เขาเกลืนได้ไม่ปกติเท่าคนทั่วไปอาจจะเป็นเด็กนี่ได้หมดเลยเด็กเป็นวัยที่เราอยากรู้อยากเห็นนี่ได้หมดเลยผมไม่รู้จะยังไงมันตั้งแต่ของเล่นตั้งแต่วัสดุเครื่องใช้ทั่วไปที่บ้านหรืออาหารนะครับได้หมดเลยเด็กนี่ยิ่งน่าสงสารเลยเพราะว่าเขาหยิบ
กินหมดแล้วก็อีกอันนึงเรื่องความไม่แข็งแรงของตัวอวัยวะที่เขายังกำลังเติบโตอยู่บางทียังไม่แข็งแรงยังปิดเปิดไม่ถูกต้องเลยครับใช่ครับแล้วเขาไม่เคี้ยวด้วยนะใช่เขากลืนกลืนเลยนั่นแหละครับก็ฝากย้ำก็สติสมองและสองมือครับแล้วก็อาจจะต้องฝึกฝนมีการทบทวนบ่อยๆก็จะสามารถช่วยเหลือชีวิตคนไข้กลุ่มนี้ได้ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางไว้นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้กันไปแบบเบื้องต้นนะคะในการช่วยชีวิตแบบที่ถูกต้องถูกหลักวิธีการด้วยนะคะก็คุยกันมาเพลินๆแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณหมอชัยธวัฒน์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับยินดีมากครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาการวูบสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงมีอะไรได้บ้างรองศาสตราจารย์นายแพทย์กรกิจชัยเจนกิจจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับจริงๆอาการวูบเนี่ยเป็นอาการแสดงออกของนักกีฬาหรือคนไข้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยเรื่องหมดสติสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่สมองของเราเนี่ยมีการขาดเลือดนะครับจากสาเหตุบางอย่างทำให้คนไข้หรือนักกีฬาเนี่ยมีอาการเวียนศีรษะปวดศีรษะนะครับหรือบางท่านก็อาจจะมีการอ่อนแรงแล้วก็หมดสติเป็นลักษณะที่เส้นเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงนะครับแต่จริงจะมีสาเหตุอยู่3อย่างครับอย่างแรกเนี่ยมีคนศึกษาว่าเขาเชื่อว่ามันเกิดจากการที่มันมีการเปลี่ยนท่าทางเร็วๆนะครับหรือบางกรณีเนี่ยพบว่ามีการศึกษาว่าอาจจะเกิดจากการที่มีความเครียดอดนอนเป็นปัจจัยทางจิตใจทำให้เกิดอาการวูบได้นะครับซึ่งสาเหตุหลักๆทางการแพทย์เนี่ยบางครั้งยังหาคำอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้ยากแต่เกิดขึ้นได้ในกลุ่มนึงที่เราเจอได้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เกิดจากหลังจากการออกกำลังกายหนักๆนะครับในกลุ่มนี้มีคำอธิบายว่าเนื่องจากเวลาเราออกกำลังกายหนักๆเนี่ยปกติเราออกกำลังกายเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยเราต้องฉีดสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงหัวใจต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีเลือดวิ่งไหลกลับหัวใจทีนี้เวลาเราหยุดออกกำลังกายเร็วๆออกมาหนักๆเนี่ยเลือดที่วิ่งไหลกลับจากร่างกายเนี่ยเฉพาะยิ่งจากกรณีที่กล้ามเนื้อมันบีบกลับมันลดลงอย่างเร็วนะครับมันทำให้เลือดเนี่ยมันเข้าสู่หัวใจน้อยในทางเดียวกันก็เลยทำให้เลือดออกไปน้อยลงทุกท่านลองนึกภาพเหมือนปั๊มน้ำเนี่ยครับถ้าเรามีปั๊มน้ำเนี่ยแล้วทุกท่านปั๊มน้ำไว้ท่านต้องมีแหล่งเก็บน้ำถูกไหมครับใช่เมื่อไรก็ตามถ้าแหล่งเก็บน้ำมันพร่องลงน้อยไปปั๊มน้ำทำงานได้ลดลงมันก็ไม่มีน้ำปั๊มออกอันนี้ก็เป็นคำอธิบายในปัจจัยอันที่2ก็คือหยุดออกกำลังกายเร็วๆแล้ววูบนะครับอันที่3เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เกิดจากการที่มีโรคประจำตัวนะครับเช่นโรคหัวใจนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต่างๆที่เกี่ยวกับการบีบตัวของเส้นเลือดก็จะทำให้การบีบตัวมีปัญหาซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเกิดอาการวูบได้ครับเราพบว่าอย่างนี้ครับในกลุ่มคนที่ออกกำลังกายทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการวูบขึ้นมาได้เนี่ยก็มีปัจจัยกระตุ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีภาวะอดนอนมานะครับอดนอนนะครับหรือบางท่านเนี่ยมีการทำงานหนักมาก่อนเนาะนะครับผมมีเคสตัวอย่างเช่นเราเคยมีนักวิ่งที่ร่างกายแข็งแรงครับปรากฏในวันนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับมีการทำงานหนักนะเช่นก็คือต่อเวรในเวลาหลายครั้งเป็นคุณหมออีกนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของการอดนอนนะครับก็เป็นปัจจัยกระตุ้นหนึ่งทำให้เกิดวูบได้นะในอันดับต่อมานะครับในกลุ่มที่มีประวัตินะครับมีโรคหัวใจในครอบครัวนะหรือมีคนเสียชีวิตกระทันหันครับเนี้ยกลุ่มนี้เองก็อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหนึ่งที่อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีโรคซ่อนเร้นโรคหัวใจซ่อนเร้นได้นะครับหรือกลุ่มที่ไม่เคยมีอาการแต่มีประวัติเคยวูบมาก่อนเช่นเวียนศีรษะง่ายๆนะครับทุกท่านบางท่านอาจจะเคยเป็นลุกนั่งเร็วๆเวียนศีรษะนะครับหรือในบางท่านถ้ายิ่งเคยมีประวัติว่าเวลามีเรื่องเครียดนะหรือมีเรื่องวิตกกังวลต่างๆก็มีอาการเวียนศีรษะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice